ว่าการได้มาอยู่แบบนี้ดีกว่าการจะส่งไปเรียนเหมือนเด็กทั่วไปนะครับเพราะอย่างน้อยก็ดีกว่าปล่อยให้เล่นอะไรไปตามยุคสมัยมันก็ใช่การได้มาอยู่ได้เข้าใจถึงธรรมชาติก็เป็นการปลูกฝังเด็กๆให้มีจิตใจอ่อนโยนไม่กระด้างไปตามกระแสอ้าวเด็กๆเลิกเล่นเตรียมมาทานข้าวเย็นได้แล้วคงต้องฝากคุณพ่อดูแลหลานสองคนแทนผมแล้วล่ะได้จะเป็นไรไปล่ะแม่ของเขาก็ถูกเลี้ยงมาท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้แหละนั่นสิครับเห็นวัดโน่นทำนี่สีฝุ่นไม่เคยเห็นตากำลังซ่อมหนังสืออยู่เมื่อก่อนตาเคยทำหน้าที่นี้ในห้องสมุดว้ามีงานนี้ด้วยเหรอคุณตาครับแล้วมันดียังไงคะคุณตาดีตรงที่ไม่ต้องซื้อแต่ได้อ่านมากกว่าคนอื่นหลายเท่าคุณค่าของเนื้อหาในหนังสือถ้าน้อยไปคงไม่มีใครอยากสะสมส่วนคุณค่าที่แท้จริงต้องอ่านดูถึงจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนอะนะเอออย่างนี้ผมก็แย่ดิอ่านไม่เก่งอะคุณตาไม่มีใครอ่านหนังสือเก่งมีแต่อ่านและเข้าใจมากหรือน้อยอ่านมากก็รู้มากหนูอ่านมากกว่าสีฝุ่นแน่นอนผมว่าคุณตาอ่านให้ฟังดีกว่าพ่อไม่ได้อ่านหนังสือให้ฟังนานแล้วมาเรามาอ่านกันเลยนะเรื่องพระราชาองค์น้อยที่ทรงเหนื่อยที่สุดในโลกเริ่มจากตรงนี้สิ่งต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบให้นั้นทรงตรากตรำเสด็จไปทุกหนแห่งที่กันดารเป็นปัญหาในสมัยก่อนพระองค์ทรงเข้าไปแก้ไขพร้อมกับวางรากฐานที่ยั่งยืนไว้ให้พวกเรากว่าจะเสร็จก็นานมากสิคะคุณตายากด้วยลงมือทำเองด้วยพระองค์ทรงคิดว่านั่นคือหน้าที่ของพระองค์ยังไงล่ะหนูอยากมีส่วนร่วมทำในโครงการของพระเจ้าอยู่หัวจังเลยค่ะด้วยครับจากนี้ไปเราสองคนต้องตั้งใจอ่านและเรียนสิ่งต่างๆให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เหมือนกันนะอย่าพึ่งเล่นฟังต่อที่มาและเป็นรากฐานสำคัญมาจากตรงนี้ลองอ่านให้ตาฟังหน่อยสิอยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชนอ่านไม่ผิดใช้ได้ใช้ได้ส่วนนี้เป็นเรื่องความมัธยัสถ์ทรงเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆและพวกเราล่ะใช้ฟุ่มเฟือยกันแค่ไหนแต่ไปนี้หนูก็จะประหยัดค่ะผมก็เหมือนกันน่ะพอแล้วเด็กๆสมควรแก่เวลาแล้วยังสนุกอยู่เลยไม่อยากนอนแล้วคุณตาอ่านต่อนะคะคุณตาอ่านให้ฟังหน่อยนะคะไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีเรื่องที่ต้องเล่าอีกเยอะไปนอนก่อนแล้ววันหลังจะพาไปเที่ยวโครงการของนายหลวงมีหลายๆอย่างที่จะให้หลานๆดูราตรีสวัสดิ์ค่ะThank you.
ในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆนั้นการอ่านเป็นพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจถึงสิ่งต่างๆได้อย่างถ่องแท้เพราะจะเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัตินำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาตนเองบนรากฐานของความถูกต้องและความเป็นธรรมดังพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว